ั้งใจไว้ว่าจะไม่พูดอะไรแต่มาเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะแทนที่ว่าจะให้เราพักก็เจริญสมาธิร่วมกันก็ปรารภธรรมเล็กน้อยเอาเสียงกันอีกนิดหนึ่งเวลาเบาก็เบาไปยืดกายขึ้นให้ตรงๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆก่อนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตามลมเข้าตามลมออกตามเข้าตามออก สักระยะหนึ่งต้นลมที่ปลายจมูกไล่ตามลงไปไปหยุดที่สะดือแต่ความจริงนะมันไปอยู่ที่ปอดนู่นแต่นี่เราสมมุติเพื่อเป็นเครื่องผูกจิตไว้ให้อยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานเป็นอุบายไม่ให้จิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยหลวงปู่ดุลย์ชี้ไว้ผลที่เกิดจากการส่งจิตออกนอกก็คือทุกข์เมื่อเราไม่ต้องการให้ใจเราเป็นทุกข์ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันโดยมีอุปกรณ์หรืออุบายธรรมก็คืออานาปานสตินี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปเรื่อยๆตั้งใจนะอย่าให้มันหลับนะจดจ้องนิดหนึ่งใส่ใจนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าปล่อยให้หลับไปเลยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราตั้งใจมันจะใช้เวลาน้อยมันก็ยังดีกว่าเหมือนกับลงทุนน้อยแต่มันได้ผลแม้จะได้กำไรนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าใช้เวลายาวนานแต่ว่ามันขาดทุนเนี่ยต้องแก้นิสัยตัวนี้ให้ได้นั่งแล้วก็หลับถ้านานๆทีนานๆครั้งก็เป็นเรื่องรับไหวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็จะหลับไหลอยู่ตลอดไม่ตื่นสักทีนั้นเราฝึกเพื่อให้มันตื่นรู้ตื่นคือพุทธะอันนี้ก็ต้องแก้แม่นบอกพูดน้อยก็เริ่มสิยอกๆเกิดแล้วถ้ามันจะหลับก็ลืมตาเท่านั้นเองทำไปนะหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นธรรมะได้เห็นธรรมดีคนก็คือคนสุขบ้างทุกข์บ้างวุ่นวายมองคำว่าวุ่นวายมันวุ่นวายที่วุ่นวายก็เพราะไม่มีธรรม
แต่ถ้าเรามองด้วยสายตาที่เป็นธรรมะแม้มันจะวุ่นวายแต่เราก็ไม่ได้วุ่นวายไปด้วยพุทธะก็ยังสงบอยู่ยังสว่างยังสะอาดอยู่มันเห็นตลอดถ้าเราทำเป็นทำถูกเข้าใจถูกแล้วฟังถูกเข้าใจถูกแล้วก็ต้องเพียรปฏิบัติให้มันถูกเมื่อมันถูกแล้วเราจะอยู่ท่ามกลางความสับสนความวุ่นวายเราก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ได้ฟังธรรมได้เห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเกิดขึ้นแล้วก็ผ่าน อันเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนทั้งพระทั้งโยมเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างใส่ใจต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองจะเบาใจโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยมันจะเบาใจแต่ถ้าเราดื้อมันเหมือนกับทำร้ายผู้นำเลยนะเหมือนตั้งใจทำร้ายเลยนะเพราะต้องแก้ปัญหาแทนที่จะได้อยู่สงบเย็นกับกลายเป็นทุกข์กับกลายเป็นกังวลคิดไปคิดมาก็จึงไม่แปลกที่ครูบาอาจารย์บางทีท่านดุท่านด่าเพราะท่านก็เหนื่อยจริงๆกับพวกโง่ๆพวกไร้สาระหาว่าตนเองเก่งตนเองถูกอยู่นั่นแล้วก็สร้างความร้าวฉานในหมู่คณะตลอดเพื่อตัดปัญหากันไล่หนีเลยจบไปไม่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นอันถ้าไม่ยอมขัดเกลาไม่ยอมแก้ไขก็มาเป็นภาระของครูบาอาจารย์ของผู้นำอยู่เฉยๆแทนที่ว่าสิทธิ์เนี่ยคือผู้ที่นำไปได้เคยได้ยินคำนี้ว่าลูกศิษย์นี่คือผู้ที่นำไปได้ถ้าทำความเข้าใจก็คือผู้ที่เชื่อฟังเชื่อฟังแล้วก็กระทำตามนั่นถึงจะนำไปได้แต่ถ้ามีทิฏฐิมานะดึงก็ไม่ไปจูงก็ไม่ไปลากก็ไม่ไปแล้วจะมาเป็นศิษย์ได้ยังไงมันก็คนละความหมายถ้ามันเป็นสิ่งนำพาในสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยอันนั้นก็อีกเรื่องแต่ในเรื่องที่มันเป็นธรรมแล้วแต่เราไม่อยากไปมันก็เป็นศิษย์ไม่ได้เหมือนคำว่าเราเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำที่พระองค์ชี้แล้วเราไม่เดินตามออกแบบใหม่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแล้วมันจะเป็นสาวกได้ยังไงสาวกก็ต้องเดินตามพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ชี้ไว้ตามนั้นเส้นทางนั้นเส้นทางที่พระองค์ชี้มันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสะอาดเป็นไปเพื่อความดีความงามอยู่แล้วเพียงแค่เรามองตนเองให้ชัดเจน
ที่จริงเนี่ยเราไม่มีอะไรมากดูแลกายตนเองดูแลใจตนเองเท่านั้นมีเท่านี้จริงๆมีงานมีหน้าที่ก็ทำไปตามบทบาทตามหน้าที่ให้มันถูกต้องงดงามที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเต็มฝีมือเต็มศักยภาพการงานพัฒนาวัดก็เหมือนกันดูแลจิตใจตนเองก็เหมือนกันให้มันเต็มศักยภาพไม่ต้องไปออกแบบอะไรแต่มันผิดอยู่นี่ตรงที่ว่าตัวกิเลสเนี่ยตัวทิฏฐิตัวมานะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าที่นี่ที่ไหนตัวทิฏฐิมานะตัวต้องการจะเอาชนะตัวต้องการจะกลั่นแกล้งคนอื่นมันกิเลสรุนล้วนกิเลสสั่งงานกิเลสผลักใสกิเลสใสหัวไปเนี่ย มันถึงไม่ก้าวหน้าแล้วบาปอกุศลมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อมันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวจูงมีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวจูงตัวความต้องการเอาชนะค้าคานเนี่ยถ้าเราผู้ปฏิบัติมองเห็นตรงนี้ก็ต้องจัดการมันถ้าไม่จัดการมันกลับไปสนองงานมันมันก็คือบาปอกุศลเกิดเพราะเมื่อมันมีความต้องการเอาชนะมันก็มีความแข่งดีแข่งเด่นมนทิน9พระพุทธเจ้าสอนไว้เหมือนกันเป็นมนทินไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์สักทีมันเป็นเรื่องยากอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายได้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดมากๆเป็นเรื่องละเอียดที่มันผูกสัตว์ไว้ถ้าเรามองให้มันเป็นธรรมธรรมดำธรรมขาวถ้าจะใช้คำนี้ว่ามันเป็นธรรมดำธรรมขาวธรรมขาวก็คือฝ่ายบุญฝ่ายคุณงามความดีธรรมดำก็คือฝ่ายบาปอกุศลมันไม่เป็นประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่ก็อยู่ฝักฝ่ายนี้เพราะมันง่ายมันพร้อมจะไหลลงต่ำเสมอจิตมนุษย์เนี่ยพร้อมจะไหลลงต่ำเสมอเหมือนกับน้ำถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะดูให้มันดีๆเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวมันจะไม่รู้ตัวนั่นจึงอยากให้เราเวลาว่างลองทบทวนตัวเองดู ว่าเรามันเป็นใครเราคือใครมาจากไหนมาทำไมจะเอาอะไรถามให้มันชัดเจน เราเป็นใครเราคือใครเรามาจากไหนเราจะเอาอะไรวางใจเป็นกลางแล้วก็ลองถามตนเองดูถ้าเข้าข้างตนเองก็จอดเพราะคนมันเข้าข้างตนเองอยู่แล้วแต่ถ้าใจเป็นกลางเมื่อไหร่มันจะได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องการแก้ไขก็จะถูกต้องไปด้วยแต่ถ้ามาได้คำตอบที่ผิด
ม้แต่มองตนเองนี่นะมันมองผิดมันได้คำตอบผิดแล้วการแก้ปัญหามันจะถูกได้ไงหมายถึงอาตมาด้วยด้วยอุชุชาติโกต้องมีชาติของคนตรงนะผู้ที่จะก้าวหน้าในทางธรรมต้องเป็นคนตรงชาติของคนตรงสาวกของพระพุทธเจ้าจึงมีคำว่าอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติที่ซื่อตรงถ้าไม่ซื่อไม่ตรงก็อย่างเราเห็นเนี่ยสามีภรรยาถ้าไม่ซื่อตรงต่อกันมันก็ไปกันไม่รอดไปกันไม่ยืดพี่น้องไม่ซื่อตรงต่อกันก็ต้องตัดญาติขาดมิตรเพื่อนร่วมธุรกิจถ้าไม่ซื่อตรงต่อกันธุรกิจก็ล่มสุดท้ายก็แตกแยกทางกันไปแล้วเราปฏิบัติธรรมถ้าไม่ซื่อตรงต่อธรรมล่ะน่าคิดอยู่ดิถ้าเราไม่ซื่อตรงต่อธรรมแล้วจะได้รับประโยชน์จากธรรมะได้อย่างไรการปฏิบัติหน้าที่เล็กๆน้อยๆจึงย้ำมาตลอดเสมอว่าให้เห็นมารยาของจิตจิตเราที่มันเจ้าเล่ห์กิเลสที่มันแฝงเนี่ยมันหลอกตัวเองเนี่ยถ้าเรายังจับจิตตนเองไม่ได้ไม่เห็นจิตตนเองว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีมารยาอย่างไรถ้ายังดูไม่ออกคือเข้าข้างตนเองเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าเห็นมันจะบอกว่าตนเองฉลาดเนี่ยแต่มาเป็นอยู่นะเมื่อมันออกก็บอกว่าตนเองฉลาดปั๊บเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นมันเนี่ยมันจะหลอกเราร่ำไปแต่ถ้าเราเห็นจิตจับมันได้อันนั้นก็พอเป็นพออยู่เราจะล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ต้องเห็นถ้าสมมติว่าเขาจะไปล่ากระต่ายล่าพังพรก็ต้องเห็นตัวมันแม้จะหวานแหก็ต้องเห็นปลาเราจะล่ากิเลสในใจก็เหมือนกัน ถ้าไม่เห็นกิเลสไม่เห็นอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตเมื่อมันโดนกิเลสเข้าไปยอมเนี่ยก็จบเลยก็รู้สึกว่าจะมาพูดมากแล้วนะย้ำเรื่องนี้มากๆเพราะเวลามันมีความรู้สึกว่าเมื่อเราเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติจริงๆนะมันไม่พูดเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรถ้าไม่พูดเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเลยมันไม่มีเรื่องพูดเพราะนี่คือมันประเด็นของมันมันจะดีจะร้ายจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ตรงนี้มีกรอบต้องพูดก็เพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็การเคลื่อนไหวของจิตมันมีแค่นี้วงแคบๆวงจำกัดป่านนั้นเราก็ยังไม่รู้ที่มันไม่รู้เพราะสติสัมปชัญญะมันไม่เพียงพอสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเราก็จึงต้องเจริญอานาปานสติหรือเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยุบหนอพองหนอบ้างไหวนิ่งบ้างก็แล้วแต่เพ
พื่อฝนสติอบรมสติสัมปชัญญะปสมาธิปัญญาให้มันเกิดความตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วก็จะพิจารณาได้มันไปด้วยกันทั้งสมถะและวิปัสสนามันไปด้วยกันแต่สุดท้ายมันต้องมาจบอยู่ตรงที่ปัญญาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาก็อบรมศีลเป็นวัฏจักรแล้วก็เชื่ออยู่เสมอว่าทุกคนมีโอกาสที่จะรู้ทุกคนมีโอกาสที่จะเห็นมีโอกาสที่จะเข้าใจแต่ต้องลงมือกระทำลงมือกระทำลงมือปฏิบัติแบบเชื่อมั่น ไม่ใช่ว่าทำก็ทำไปเขาทำก็ทำไป แต่ความเชื่อความศรัทธาไม่มีทำก็ทำแบบสังกตายมันก็ไม่ได้อะไรทำให้มันผ่านทำพอให้มันแล้วหมดวันหมดเวลาให้มันหมดไปไม่มีความกระตือรือร้นนักกีฬาก็เหมือนกันถ้าลงสนามแล้วเล่นพอถือว่าได้เล่นให้มันจบเกมไปแล้วชัยชนะจะมีไหมแต่ว่าคู่ต่อสู้เขากระหายต่อชัยชนะกระหายต่อชัยชนะตั้งแต่เวลาฝึกซ้อมมีการวางแผนฝึกเทคนิคทุกเรื่องทุกอย่างในกรอบกติกาไม่เล่นนอกกติกาแต่มีการฝึกซ้อมแล้วหาเหลี่ยมหาเทคนิคให้เกิดความแคล่วคล่องทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละคือวิริยะความภาคเพียรโยนิโสมนสิการใคร่ครวญแล้วเขาก็มีอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วความสำเร็จก็ย่อมเกิดแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งสังกตายไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจก็แล้วแต่แข่งก็แข่งให้มันจบไปไม่เคยคิดเคยหวังว่าอยากชนะอยากได้ชัยก็เหมือนกับเราปฏิบัติภาวนาเหมือนกันปฏิบัติธรรมเหมือนกันพอแล้วพอผ่านยังไงก็ช่างทำงานก็เหมือนกันถ้าคนคิดอย่างนี้เป็นฝีมือช่างฝีมือก็ไม่ก้าวหน้างานก็ไม่ก้าวหน้าแต่งานที่เราทำในงานทางจิตทางวิญญาณมันเป็นงานที่ทรงค่าทรงคุณถ้าทำได้สามารถนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปถึงพรหมปิดประตูอาบายนำไปสู่ความหลุดพ้นได้นี่มันจึงเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดใช้เวลาอีกสัก5นาทีนะ5นาทีสุดท้ายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้
สมควรแก่เวลาอนุโมทนาสาธุ กับทุกๆคนต่อไปเราขยับขยายคลายจากการทำสมาธิตีสามค่อยพบกันไหมวันนี้วันพระถ้าใครมีศรัทธาพิเศษจะปฏิบัติธรรมพิเศษก็ได้เด้อจะดูอยู่ดึกอยู่ดื่นก็อยู่ถ้าไม่ไหวเราทำงานมาหลายวันแล้วมันเหนื่อยมันล้าเราก็พักก็ไม่เป็นไรนะ